ข่าวด่วนครับทุกคนแอดมินดีเลิศประเสริฐศรีแอดมินคนใหม่ของแฟนเพจอุ๋งอิ๋งเพจบ้านแพงได้ออกมาขอโทษ FC สาวน้อยเพจบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับ FC สาวน้อยเพจบ้านแพงแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งแล้วหลายคนนะครับขอโทษจากใจจริงเลยนะครับที่อาจจะกระทำอะไรที่ไม่ถูกใจ FC นะครับถูกต้องอยู่แต่ไม่ถูกใจใช่ครับแต่เหตุผลที่สำคัญที่มาหาบอสโจบอสโจเอาผมพูดง่ายๆบอสโจเขาหลังจากที่กลายเป็นดราม่าครับทุกคนที่มี FC พ่อๆแม่ๆเนี่ยมาต่อคิวรอขอถ่ายรูปครับหลังจากนั้นนะครับใกล้จะถึงเวลาเช็คซาวของอุ๋งอิ๋งเพจบ้านแพงแล้วนะครับพี่ดีเลิศประเสริฐศรีนะครับคุณพี่แอดมินเนี่ยก็เลยได้ขออนุญาตนะครับพ่อแม่ FC ถ่ายรูปรวมครับเพื่อที่จะทำเวลาเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยขึ้นไปเช็คซาวให้ทันเวลานั่นเองครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยนะครับแล้วก็มีคนทักมาทางแฟนเพจเหมือนกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับว่าอยากให้พี่อุ้มอ่านครับและทางด้านบอสโจและพี่แอดมินคนใหม่ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับทุกคนว่าช่วงนั้นเนี่ยน้องเนี่ยทำหน้ากังวลจริงๆเพราะว่ากลัวขึ้นไปเช็คซาวไม่ทันนั่นเองนะครับทุกคนและก็เข้าใจพ่อๆแม่ๆ FC ที่มารอด้วยนั่นเองนะครับแล้วทางด้านของพี่แอดมินคนใหม่นะครับท่านก็ได้ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอโทษ FC สาวน้อยขอโทษ FT FC น้องอุ๋งอิ๋งเพจบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งเจตนาของพี่เค้าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับเพราะเป็นห่วงน้องแล้วก็รักน้องนั่นเองนะครับทุกคนเนาะเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันดีกว่าแล้วก็คอมเมนต์ไปในทางที่บวกดีกว่านะครับทุกคนเนาะเพราะว่าพี่เขาก็ปรารถนาดีกับน้องนั่นเองนะครับซึ่งพี่แอดมินดีเลอร์ประเสริฐศรีเนี่ยเคยมาสมัครหลายรอบแล้วครับทุกคนเนาะแต่ว่าช่วงนึงเนี่ยที่บอสโจเนี่ยต้องการผู้หญิงนะครับแล้วก็จึงไม่ได้รับพี่เขาเข้ามานั่นเองครับทุกคนและวันนี้พี่เขาก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนไม่ได้อยากรับอะไรเลยจากบอสโจพี่เขามาด้วยใจจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับเนาะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ก็ขอส่งกำลังใจไปให้พี่แอดมินคนใหม่ด้วยนะครับสู้ๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับพี่เขาเก่งมากนะครับทุกคนอะไรบอกเลยว่าเราเรียนเก่งรวดเร็วระมัดระวังปลอดภัยพอมาถึงงานแล้วอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงคืออย่างนี้เนาะเมื่อวานครับเดินทางไปเร็วเพราะว่าผมจะไปถ่ายคลิปเรื่องหลังลงช่องแล้วก็ในรูปแบบที่ผมลงไปเนาะแล้วผมก็ไปถ่ายบรรยากาศกันแล้วก็ไปสัมภาษณ์น้องที่ยกลังแล้วก็คลิปสุดท้ายผมกะว่าจะไปถ่ายตอนที่น้องผู้หญิงลงรถตู้ก็คืออยากให้คนเห็นบรรยากาศเพราะว่าตอนนั้นน่ะท้องฟ้ามันสวยมากท้องฟ้ามันเหลืองสวยอะไรประมาณนี้ผมอยากเห็นบรรยากาศแล้วก็มีเอฟซีเข้ามาเยอะๆแล้วก็ถ้าไปถ่ายกับน้องแล้วก็ไปคุยกับแม่หน่อยไปประมาณสัก2หรือ3คนเนาะถ้าทุกคนไปดูคลิปคือคลิปไปลงอยู่ในช่องผมอ่ะไปดูคลิปที่ช่องผมได้ครับถ่ายประมาณสักคน2คน3คนนั่นแหละตอนนั้นมี FC ก็คือถ่ายรูปอย่างเป็นระเบียบเลยนะครับแล้วก็ดูผมก็จะพูดว่าสวัสดีครับตอนนี้ FC ถ่ายรูปเป็นแถวระเบียบมากเลยนะครับโอ้โหดูสิครับทางโน้นนะครับเป็นระเบียบมากเลยครับแล้วผมก็หันมาหาน้องน้องก็บอกว่าน้องพูดอะไรแบบผมฟังไม่ชัดเจนอ่ะแล้วแต่ผมเห็นสายตาของน้องอ่ะกังวลอะไรสักอย่างผมไม่รู้นะผมก็ตกใจนะว่าที่อะไรแล้วผมก็อุทานน้องน้องอุทานมาคำว่าอุ้ยอะไรประมาณน่ะแล้วผมก็ถามว่าจะเป็นซาวเช็คแล้วก็น้องก็หันหน้าไปถ่ายรูปกับ FC แต่ว่าหน้าตายังกังวลอยู่เพราะปกติก็คือในกทม.นี่เขาสิแสดง1ทุ่มครับคือ6โมงกว่านี่เริ่มเซาเช็คกันแล้วใช่ๆคือพอน้องหันหน้าไปถ่ายรูปกับ FC คือตอนนี้หน้าตาน้องแบบกังวลมากพอพี่หมออีนัก1 2 3น้องก็ยิ้มพอยิ้มเสร็จปึ๊บหน้าตากังวลต่อเวลาให้หนูแน่คือหน้าตอนนั้นน่ะผมไม่ได้ดูคลิปย้อนหลังไงก็คือความคิดตอนนั้นก็คือเหมือนว่าน้องอยากจะเร่งเวลาอะไรประมาณนั้นด้วยภาพคลิปของผมจากการมีประสบการณ์ในการทำงานหลายๆคนศิลปินดาราหลายๆคนถ้าไม่มีเวลาถ่ายรูปกับแฟนคลับก็จะถ่ายภาพหมู่ใช่ไหมครับถ่ายภาพหมู่แล้วก็ผมก็บอกว่าขอโทษนะครับ FC ขอโทษนะครับทุกคนนะครับพอดีน้องจะต้องไปขึ้นซาวด์เช็คมันอาจคำพูดอาจจะผิดเพี้ยนหน่อยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปหมู่ให้แล้วก็จะลงไปในเพจผมไม่ได้มาสมัครที่จะเล่าว่าตลอดผมมาด้วยใจครับแล้วยังไม่มีการจ้างพอเป็นการทดสอบงานเป็นการลองงานแล้วก็บอกว่าไม่เอาคือการเอาค่าจ้างนะขนาดผมจะมาระยองนะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นะผมจะมาระยองผมยังไม่กล้าไม่อยากจะมาเลยเพราะว่าระยองไกลผมรู้ว่าบอสอ่ะเกรงใจ
ตรงเนี้ยถ้ากินตะยองเนี่ยผมจะไม่มากันแต่ว่าด้วยความแบบนั้นหลายๆอย่างผมเลยมาตรงเนี้ยแล้วก็ไปน้ำซุ้มมือแต่ในไปแขนข้อแล้วนะครับคือพี่น้องก็ทำใจเป็นกลางน้ำเนี่ยเดี๋ยวเล่ากับข้าพเจ้าว่ามีจิตนาที่จำไม่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นการสื่อสารเข้าใจผิดหรือลักษณะคำพูดนะครับที่กระโชกพุกห้าอะไรหรือยังไงผมคิดว่าค่ะผมไม่ดูคลิปแล้วดูอีกเนาะต้องงงกับตัวเองว่าในคลิปผมคลิปอะไรผมก็ขอโทษครับตลอดแล้วระหว่างทางที่น้องเดินมาคนอื่นก็มาถ่ายรูปผมก็ไม่ได้ห้ามนะแต่พี่แค่ตัดบทน้องเอามันคือตัดบทเพราะอยากให้อุ้งอิงขึ้นเวทีเร็วใช่เพราะว่าเพื่อกลัวไม่ทันเวลาใช่แต่น้องไม่ได้บอกให้ตัดบทหรอกน้องบอกผมมาตัดดูย้อนหลังนะผมมาทบทวนย้อนหลังนะแต่ณตอนนั้นอยากให้คนอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นก็จะทำอย่างไรด้วยประสบการณ์การทำงานแบบนี้จะต้องถ่ายภาพหมู่แต่เราก็บอกแล้วว่าไปเจอกันที่หน้าเวทีนะครับแล้วจะไม่เอาเลยเหรอครับพี่น้องครับอาสมว่าอธิบายได้เห็นในบทแบบนี้เลยมีแต่สาวน้อยอย่างเดียวนะดูข้อมูลนะอาคุณดูออกแบบดาลำเพลินไม่ได้มาเมคเซ็ตเลยนะผมกับออมแอมสนิทกันเพราะว่าผมกลัวออมแอมแบบมาอยู่วงแล้วจะไม่ประทับใจผมก็เสนอตัวออมแอมผมก็ทำให้ออมแอมดูแลเพจออมแอมตลอดแล้วก็จะมีงานออกแบบคิวงานออมแอมทีมงานอุ้งอิ๋มแยกเป็นเดือนเนี่ยแล้วอดีตเราก็เคยมาสมัครเพื่อจะเป็นผู้ก่อติดพุงอิงนะครับอันนี้คือสัทธาหัดมุงอิงเนี่ยอันนี้พูดกันตรงแล้ว FC บอกว่าผมมาหากินกับมาหากินมาเรียกกระแสมาหากินกับน้องนี่ก่อนบอสครับผมอันนี้ผมเอิญเรามาอันนี้พูดกันตรงนะครับผมเอิญเรามาปกติเราเห็น YouTube ช่องดีเลยประเสริฐศรียอดวิวก็ไม่เยอะได้เงินเยอะขนาดนั้นเหรอครับครับอันนี้แฟนๆบางมาพวกเข้าใจเนาะครับฟังเรื่องนะครับสามารถบอกมาไว้กับพลอยพานครับคนเรามันมีโอกาสผิดพลาดได้นะก็ต้องขอโทษนะครับ FC สามารถเป็นดันแทนแล้วก็น้องคงกิ่งแล้วหลายคนนะครับขอโทษจากใจจริงเลยนะครับที่อาจจะกระทำอะไรที่ไม่ถูกใจ FC นะครับถูกต้องอยู่แต่ไม่ถูกใจใช่ครับแต่เหตุผลที่สำคัญที่มาหาบอสโจบอสโจเอาผมพูดง่ายๆบอสโจเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดมีซีเซนว่าเอ้ยคนๆนี้เหรอที่จะมาทำงานแล้วจะมาหาอะไรมาหาผลประโยชน์กับน้องเหรอกับวงเหรอทั้งที่เราสิยืนยันตลอดว่าผมไม่เอาค่าแดงกับเอาตรงกับคือมีแค่สปอร์ตเครื่องค่าผมให้เราพันหนึ่งค่าน้ำมันมันไปครับในตอนนั้นเมื่อนั้นเราว่าจะให้เมื่อคืนเราเลยกลับนะครับก็คือตามจริงคือเราไม่เอาเราปฏิเสธแล้วผมที่จะไปมาเนี่ยคือมันไกลแล้วผมก็รู้ว่าบอสจะต้องให้ค่าน้ำมันผมเกรงใจผมบอกว่าผมเกรงใจผมไม่อยากมาผมอยู่ในกรุงเทพก็พอครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องขอโทษ FC ทุกๆคนนะครับก็คือผมผ่านตรงนี้ไปเยอะอายุผมเยอะแล้วผมทำงานด้านนี้มาหลายงานผมโดนอะไรมาหลายงานมันผมมันถามว่ามันก็เรียนรู้กันไปถามว่าผมนั่งอยู่บ้านแบบสบายใจดีกว่าไหมดีไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องนั่งทำคลิปอยู่ห้องเครียดแต่เพราะใครครับผมไม่ขอพูดเลยว่าเพราะใครให้ทุกคนลองคิดได้ว่าเพราะเราหักองอิงเลยครับอันนี้พูดตรงๆเพราะเราหักองอิงทั้งสาวน้อยแล้วก็ศรัทธาเราเลยอาสามาเฮ็ดนะครับอาสามาผมไม่เรียกตัวมากก็เลยว่าพี่งั้นพี่มาดูแลเพจองอิงแล้วก็ลองเองมาดูแลเพจสาวน้อยแล้วก็เรื่องบางเรื่องพี่น้องนี่แหละผมบอกคุณเรื่องคนดีเล่าที่ผ่านมาแล้วคลิปก่อนคลิปแรกได้พี่น้องยังยองมาพักเลยยังยองยังชมแกว่าโอ้โหสุดยอดได้มาแล้วตอบแล้วก็มีเป้าหมายกัน1ล้านคนติดตามมันก็ล่ะแต่มาตอนนี้มันเหมือนบางครั้งมันเป็นการบั่นทอนกำลังใจบั่นทอนกำลังใจคนทำงานคนคิดงานนะครับเอาถือว่าสิ่งไหนถ้ามันผิดพลาดก็ขอโทษไปแล้วเนาะขอโทษจากใจจริงนะครับขอโทษจากใจจริงจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ฝากผลงานเอาไว้ด้วยนะครับกับเพจอุ๋งอิ๋งเพจบ้านแทนเพจจริงเพจเดียวนะครับครับฝากไว้นะครับหวังว่านะครับถ้าเห็นผู้ใดคอมเมนต์ในทางลบเราผมคิดว่าสมมติคลิปนี้ปล่อยออกไปเนี่ยแล้วมาในคอมเมนต์ในทางลบเนี่ยผมบอกบอสเลยนะว่าเสียใจครับถ้าคอมเมนต์ถ้าพวกนี้ปล่อยออกไปแล้วพี่เขาขอโทษแล้วพี่น้องให้มองมุมบวกได้ครับให้มองมุมบวกแล้ววันเกิดที่มันผิดพลาดผมกับบอสได้ถ้าเป็นการผิดพลาดก็คือบอสได้ยังวะเล่ากับบอสได้ผิดพลาดทำไมเราสิสร้างกันเอาผิดเอาตายมันนั่นบอกหรือสิสร้างเล่าให้จนต้องมาให้ผมแบบว่าไรเล่าออกผมต้องเอาเล่าสิมันก็เกินไปอยู่ดีครับความดีเล่ากันหลายอยู่ดีครับแล้วอนาคตสิ่งที่เราเห็นงานเล่าสิเห็นงานให้นี่บอสเป็นธรรมดาดีครับดูก่อนก่อนเล่าสิเห็นมึงนี่ครับมึงนี่เล่าออกกล้องเอายังมาคอมเมนต์ธรรมดาครับ
ือเรามีใจศรัทธามากแต่โดดแล้วตั้งแต่ผมประกาศรับสมัครคนที่กอดติดองค์หญิงแล้วตอนนั้นผมไม่รับแกเพราะว่าผมอยากได้คอนเซ็ปต์คือเป็นผู้หญิงเล่นเป็นบอลหญิงครับอันนี้ผมได้ตามเล่ามาเห็นงานนี่ดูแลเพจแล้วก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนค่าใช้จ่ายผมก็เลยอาจจะว่าเป็นการเทสงานเดี๋ยวผมมีตังค์ขึ้นเดือนไหนแต่ว่าเทสงานไปก่อนแล้วก็ยังว่าไม่เอาอย่างนี้แต่ผมเข้าใจอยู่ว่ามันมีค่าน้ำมันต่างก็ได้ซัพพอร์ตไปนะครับแต่ว่าปฏิรัติที่จะมาบอกคลิปนี้ก็บางวันพี่น้องคงให้อภัยซึ่งกันและกันมึงกันไปก่อนครับแล้วก็ขอโทษไปแล้วนะครับจะได้กะให้กำลังใจกันฮักกันมากกว่าเด้อพี่น้องเด้อฮักกันดีกว่าเราไม่ได้ไปขายคนไตเราไม่ได้ไปรับเงินนุ่งอิงเราไม่ได้ไม่ขี่ใส่สมนุ่มจูครับจะได้กะกำลังใจช่วยกันเด้อผมในฐานะกะถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ผู้ผิดผู้ถูกหรือชีพิจูดคือชีพิชีถูกกับพ่อสิงห์ไว้ยังเป็นยังอยู่ครับจิตนาลุ่มนะครับจะได้กะสันคลิปนี้ปล่อยออกไปเห็นความเมตตาทางลบนี่ผมดีเสียใจอยู่หรือท่านคงไม่ใช่เอฟซีสาวน้อยเป็นแพงจริง